นี่ก็คือบักพลังเขาเห็ดกินยังสี่ได้พี่น้องด้วยก็คือบักอีหยังก็บักอื้อพี่น้องพลังเขาเห็ดกินยังสี Elk jaar. We zijn ook wel. Maar duur kennen elkaar, hè? Ja. Jamde, toch kun je dan zien elkaar. En mij. En die Tamata, ก็ใช่ไทยลูกขอยวัดไม่นะตลอดตลอดอันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะพี่น้องเบคอนขนมก็จะเป็นตะแสบแท้อาหารเป็นตะแสบแห้งขนมจ้าอันนี้เขาขายพี่น้องนางงามสิไปซื้อซุปกะนิดหน่อยขายวาเฟิลพี่น้องย้ายมากเลยนางงามไปซื้อซุปตักซุปให้หน่อยซุปจ้ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะตัดแต่เราไม่เห็นเขาตัดนะเพราะว่าถ้าเขาตัดเราจะขอเม็ดมันนะทีนี้เราไม่เห็นเขาตัดน้องจ๋าเอาขนมปังให้พร้อมโอเคโอเคไปโอเคกลับไปหามองนางพี่น้องจ๋าไปOh, you said that was it. Did you walk all the yard? Elk yard. We zijn ook wel. Maar duur kennen elkaar, hè? Ja. Jamde, tot kiel, als je nog gaat. En mij? En die, Tamata, We zijn thai luk, hoi, hoi, mij na. Tot อันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะพี่น้องเบคอนขนมมันจะเป็นตะแสบแท้อาหารเป็นตะแสบแห้งขนมจ้าพี่น้องนางงามจะมาซื้อซื้อสินางงามจะมาซื้อจะชอบกินอะไรจ้าคุณใหญ่ชอบไหมจ๊ะของอร่อยก็ต้องกินแต่ตาขนมนะแต่ตาบอกรอขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าจ๊ะใครได้ดูปีที่แล้วบ้างเอ่ยจากนั้นเราก็จะไปซื้อซุปกันนะน้องจ๊ะYou got it? Yeah. Merci. Oh, it's beginning to ready. Take. You know, they're mongdang, like, some mongdang, like, ah. Here. Here.สวัสดีเจ้าพี่น้องมาเด้ออันนี้วันนี้เราจะมาอยู่ที่งานปุ้มปุ้นนะพี่น้องนะนี่ก็คือ
ฝรั่งเขาเห็ดกินยังสี่ด้วยพี่น้องด้วยก็คือบักเอียงก็บักอื้อพี่น้องฝรั่งเขาเห็ดกินยังสี่เขาจะทำเหมือนโปเตโต้เคยกินปีที่แล้วก็เคยพามากินอันนี้ก็คืออะไรบิมอันนี้ก็คือโชว์สิโชว์โชว์ like this นี่ closer closer นี่พี่น้อง take it up นี่โอเคพี่น้องเทสเสียอร่อยไหมมันอาจจะร้อนนะพี่น้องนะแซ่บปะ Thank you. Not very nice. แซ่บดิ Careful. เบิ่งขึ้น Try. พี่น้องมาเด้ออร่อยจังเลยอ่ะ Nice Buddha Brot. มันออกหวานๆพี่น้องจ๋า Buddha Brot, Farmer's Bread. From ขนมปังที่มาจากชาวนาพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ะเขาต้องกินแบบนี้พี่น้องกินใส่กันแบบนี้ไม่ได้จ้าอันนี้ก็จะเป็นซอสเสจซอสเสจเบลเยียมนะจ้าออกยาวๆแบบนี้นะจ้าไส้ขายกับดูดีดูเดียแล้วลองเสี่ยมหน่อยให้เบิ้งพี่น้องคนขายจนมากันทุกปีจนจำกันได้เลยพี่น้องจ้าคนขายก็ได้ลบมุมนี่พี่น้องเด้อลบมุมมาหม่องที่มันอันเงียบๆมากินกันแล้วคือขนมปังรู้สึกมันอร่อยหรือเปล่าขนมปังทำเองไม่นอกจากชิ้นโตๆเลยแซ่บเนี่ยบักอันบักคือมันหวานเนาะเพื่อจะได้กระแสบทำไมมันตกอ่ะแซ่บมาด้วยจ้ะจิ้มซอสมายองเนสจังหน่อยพี่นี่คนบ่ค่อยหลายเนาะ not so many people this year เนาะ it's not too late น้องเขามาแต่หัวเว้นอาฟ้ามาแต่หัวเว้นแสดงมีมองเห็ดคลิปไปหน่อยกันมาเชื่อสายบ่มีมองเห็ดคลิปมันมีคนมันมีทางยางแซ่บพามากินพามาเล่นพามามวนพี่นี่ก็จะไปซื้อบะอื้อแต่บอกว่าบะอื้ออันเพิ่นไฮไลท์ไปถึงไปบุกถึงไหลเพิ่นแล้วก็ยังก็ว่าสิมาขอเม็ดเพิ่นมาแจกพี่น้องเนาะเอาบักอื้ออยากไปแจกพี่น้องมันก็น่าแล้วฉันอยากนำหาหม่องคุณพาก่อนเดี๋ยวไปแจกบุกบักอื้ออยากไปทำมันจะขึ้นบ่อยากทำมันจะบักขึ้นแล้วมันห่อนเพิ่นปลูกในโรงเลื่อนอย่างดีเด้พี่น้องแล้วก็เพิ่นเอาหดผักโฮมเป๊ปบุกให้มันเพิ่นอยากมันห่อนหนาวหลายมันก็บ่เกิดห้อนหลายมันก็บ่เกิดพี่น้องจ๋าอุณหภูมิประมาณ25องศานะมันถึงจะเกิดนะพี่น้องถามเพิ่นได้ถามพ่อใหญ่แต่ว่าบ้านเฮามันอาจจะเกิดแต่ว่าหน่วยมันจะเล็กกว่าเพราะว่ามันจะแคะมันจะร้อนแซ่บพี่น้องมื้อจ้าอย่างนี้เสียงเด็กหน่อยขายเหล่าบ่อยเป็นเหมือนบาร์นะนึกว่าไม่ได้แดดจัดมันนี่ก็เป็นผ่าไล่ๆผ่าหลัวๆพี่น้องปกติมันจะสดใสมากเลยนะแสบมันด้วยจ้ะเขาใส่อันแบบพริกไทยไหมมันออกเผ็ดๆหวานๆรสชาติคือกันกับมันฝรั่งเลยรากมะเหล่นมะหัว
วิธีแล้วจะมีเอื้อบางใหญ่หน่อยแรงกับไปเล่นข้างในเป็นปราสาทบักอึน่าสวยสันนี่นะรวมแล้วเป็นแล้วแสบบอน้ำเสียบบะแสบอร่อยอร่อยตลอดทั้งน้ำอร่อยมากนะผ้ามันยางผ้ามันเบิงเดี๋ยวก็ผ้ามากินพี่น้องจ๋าวันละใหม่แปลกๆคอยมักจะบักยังเกาะบักฟักทองสีเหลืองๆหน่วยมันเป็นออกมาเหมือนดอกไม้เลยนะสวยมากเลยนะเคยเห็นเป็นครั้งแรกกันปกติเห็นแต่เป็นสีดำๆคงจะผสมพันธุ์ใหม่นะพวกที่เขาปลูกฟักทองปลูกผลไม้อะไรเงี้ยผสมพันธุ์เขาผสมกันปีละครั้งไม่เป็นหรอกนะดอกกุหลาบดอกนี้ขึ้นอ่ะตามประเทศอังกฤษนะเขาจะผสมกันปีละครั้งเพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้พันธุ์ใหม่ๆมาก็จะเป็นปีหน้าผสมปีนี้ปีหน้าถึงจะได้ลูกมันพี่น้องนะสำหรับอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยถ้าใครทำปลูกบะเอือก็คือปลูกบะเอือพี่น้องแล้วก็จะแบบว่าปลูกบะเอือใครที่ปลูกดอกกุหลาบก็จะปลูกดอกกุหลาบคือจังไรคุณปอกไรแฟนคุณปอกอ่ะถ้าเขาปลูกต้นไม้เขาก็ปลูกต้นไม้เขาไปเห็นสัมการที่บ้านเฮาพี่น้องเด้อเพราะว่าจะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่มันทำซ้ำกันมันทำให้ราคาตกด้วยพี่น้องเด้อแต่ที่บอกบ้านเขาก็บอกไปได้เพราะว่าเห็นมันแต่ปูตะยาผ้าปูขอกับผ้ากันปุกตะเขาเนี่ยนะถึงเวลามันก็ราคาตกยูนี่เขาก็เลยมีข้อบังคับด้วยพี่น้องเด้อเขาบังคับตัวอย่างเลยบริเหตุง่ายหมาแมวหมากล้าไก่เสพสื่อลูกหมาไม่เลี้ยงใช่ไหมก็ต้องได้รับใบอนุญาตตรงเนาะรับใบอนุญาตแล้วก็แพงนั่มยิ่งพันธุ์ที่บอกว่ามีใบอนุญาตดีๆจะเป็นพันธุ์ที่แพงมากเลยพี่น้องเดี๋ยวบ่ได้แพงจะบาทเฮามาหมาพันธุ์บาทมันต้องไปซื้อในฟาร์มมันเลยนะมันจะไม่มีร้านขายลูกหมาแล้วก็ไม่มีหมาวิ่งไปวิ่งมาตามถนนนี่พี่น้องเด้อขันหมาไผออกมาตามถนนมากัดคนอื่นน่ะคนนั้นต้องเด็ดใจขาดปั๊บเด้อพี่น้องนั่งถามว่าใส่กรอกไปใส่ฉันกินมาแล้วเนาะพี่น้องไปยังที่บอกเนาะก็บอกอีแม่ว่าอยากกินหยังมากินหยังไก่ซื้อให้ปู่กินเอาเองเลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปซ้ำกับของคนอื่นเขาถ้าปลูกได้แล้วปลูกไร้สารพอได้ขายอีแม่บอกว่าพักปลูกอยู่บ้านทางบ้านข่อยเห็นปะมันหนอกอยู่ทุเรียนปลูกไว้ไม่ได้ขายได้พี่น้องเพราะว่าคนทุกวันเนี้ยเขาเริ่มจะรู้ซึ้งแล้วว่าสารพิษมันอันตรายมากนะพี่น้องมีคนอยู่ที่บ้านเป็นโรคมะเร็งอะไรพี่น้องจ๋าเป็นญาติห่างๆข่อยละก็รู้อยู่ก็ตามบ้านนอกก็จะเป็นญาติกันหมดทุกคนนั่นแหละพี่น้องจ๋านะแกเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเพราะว่าแกชอบไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าที่เขาอะไรนะไปเขาฉีดยาเนี่ยพี่น้องเนาะเกี่ยวหญ้าไม่ให้กล้วยให้งวดแล้วก็ฉีดยาเยอะๆแล้วไปเกี่ยวก็ไปดมเอาพี่น้องจ๋าเห็นไหมตอนนี้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดน่ากลัวมากเลยพี่น้องจ๋าเมื่อไหร่จะรู้กันสักทีเมื่อไหร่จะเลิกหยุดฉีดยามันเป็นอันตรายทั้งต่อคนรอบข้างแล้วก็ตัวเองแล้วคนที่อยู่หมู่บ้านขี้เหล็กบ้านข้างๆกันแม่บอกว่าอะไรนะโทรไปหาแม่วันนี้แม่บอกว่าไปฉีดยาฆ่าหญ้าเลยพี่น้องแล้วฉีดยาฆ่าแมลงมันหกออกจากฝาจะไปเอาไปไพ่หลังหน่อยไหมเอาไปสะพายหลังพี่น้องมาที่นี่ปิดฝาพอดีมันหกรวดลาดหลังมาที่นี่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วจ้ะจากยามันสิแรงปานใดนี่ขนาดผสมน้ำแล้วนะแล้วเทมเดินยังไงไม่รู้ให้มันหกลาดหลังพอสังเกตว่ามันหกหลาดหลังสองคนแล้วเสียชีวิตบ้านก็คอยหลับนะระวังกันด้วยจ้ะอย่าใส่หลายเอาล่ะเหมือนอะไรพี่น้องเขาเทียงได้ไหมนี่กินละเดี๋ยวจะพาไปกินบะฟูต่อได้พี่น้องของหวานบะอิ่มบะกลับได้ไหมนี่
กินซุปก็อิ่มแล้วซอสเสียบแซ่บๆอะไรนะเบคอนหวานหวานเค็มๆจังหน่อยเค็มๆมันๆกินแล้วอ้วนไม่เอาไม่เอาซุปเขาใส่เฮิร์บเขาใส่สมุนไพรอย่างมันออกมันกินคืออย่างหญ้าเจียนโบราณเนี่ยแปลกดีมาเด้อพี่น้องครับสุดท้ายแล้วเด้อเดี๋ยวไปกันด้วยใจพี่น้องเด้อมาเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคันมากคลิปนี้กดไลค์กดติดตามผมมากดบ่ไลขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยจ้าเด้อเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างเดี๋ยวขอจะอ่านจากภาพไปเบิ่งอีหยังก็เขียนมาได้แล้วก็ฝากอีสานวิสาช่องที่2ช่องวิมแอนด์เบิร์ดด้วยพี่น้องจ๋าแล้วจะเกินคราวหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนจากเบลเยียมเมืองคัสเลงานฟักทองยักษ์แห่งปีพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า